แม้ว่าในวันรัฐธรรมนูญ10ธันวาคม2475พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าจะทรงมอบรัฐธรรมนูญฉบับถาวรแก่รัฐบาลคณะราษฎรแล้วแต่ดูเหมือนว่าฝ่ายนิยมคณะราษฎรกลับยังคงคุกคามพระเจ้าอยู่หัวอย่างต่อเนื่องจนกระทั่งพระองค์ทรงวิตกว่าการเผชิญหน้าระหว่างพระองค์กับคณะราษฎรในภายภาคหน้าจะทำให้พระองค์และสมเด็จพระนางเจ้ารำไพพรรณีพระบรมราชินีได้รับอันตรายพระองค์ทรงมีลายพระราชหัตถเลขาถึงพระราชนัดดาพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าจุลจักรพงศ์เกี่ยวกับการตัดสินพระทัยเสด็จกลับกรุงเทพมหานครว่าเราทั้งหมดต่างก็ค่อนข้างรู้ดีว่าเราอาจกำลังจะตายเวลานั้นการปกครองของคณะราษฎรเป็นระบอบคณาธิปไตยโดยเป็นคณะบริหารแต่เพียงฝ่ายเดียวและยังไม่มีแนวโน้มที่จะมีฝ่ายค้านตามระบอบประชาธิปไตยอย่างที่เปรยเอาไว้แม้ว่าจะได้รับพระราชทานรัฐธรรมนูญฉบับถาวรแล้วก็ตามเวลานั้นหลวงวิจิตรวาทการเสนอว่าพรรคการเมืองที่มีเพียงพรรคเดียวคือคณะราษฎรนั้นเกรงว่าจะไม่ใช่ประชาธิปไตยเมื่อคณะราษฎรจัดตั้งสมาคมโดยมีลักษณะเป็นพรรคการเมืองได้หลวงวิจิตรวาทการพร้อมเจ้านายในระบอบเก่าอีกหลายพระองค์จึงใคร่จะจัดตั้งสมาคมคณะชาติเพื่อถ่วงดุลอำนาจของคณะราษฎรอีกทั้งเตรียมตั้งพรรคการเมืองในนามคณะชาติอีกด้วยอย่างไรก็ตามเรื่องราวเหล่านี้รัฐบาลพระยามโนปกรณ์นิติธาดาได้นำความกราบบังคมทูลปรึกษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระองค์ทรงแสดงความเห็นว่าไม่ควรอนุญาตเพราะจะทำให้เกิดความแตกแยกในเวลาที่ไม่เหมาะสมจึงทำให้คณะชาติเลือนหายไปในที่สุดตั้งแต่ก่อนรับรัฐธรรมนูญฉบับถาวรคณะกรรมการราษฎรทุกคนได้มอบหมายให้นายปรีดีเป็นผู้ร่างเค้าโครงเศรษฐกิจจนกระทั่งรัฐธรรมนูญฉบับถาวรประกาศใช้และเปลี่ยนชื่อคณะกรรมการราษฎรเป็นคณะรัฐมนตรีไปแล้วแต่เค้าโครงเศรษฐกิจของนายปรีดีก็ยังร่างไม่เสร็จและเมื่อพระยามโนปกรณ์นิติธาดาได้สอบถามนายปรีดีก็ได้ผัดผ่อนเรื่อยมาในที่สุดเมื่อเดือนกุมภาพันธ์พุทธศักราช2476นายปรีดีได้เสนอโครงการเศรษฐกิจแก่ที่ประชุมสภาซึ่งเรียกว่าสมุดปกเหลืองโดยได้เขียนเจตนารมณ์ของตนเองระบุไว้ว่าการที่จะส่งเสริมให้ราษฎรได้มีความสุขสมบูรณ์นั้นก็มีอยู่ทางเดียวซึ่งรัฐบาลจะต้องเป็นผู้จัดการเศรษฐกิจเสียเองโดยแบ่งการเศรษฐกิจนั้นออกเป็นสหกรณ์ต่างๆความคิดที่ข้าพเจ้าได้มีอยู่เช่นนี้ไม่ใช่เป็นด้วยข้าพเจ้าได้มีอุปทานผูกมั่นอยู่ในลัทธิใดๆข้าพเจ้าได้หยิบเอาส่วนที่ดีของลัทธิต่างๆที่เห็นว่าเหมาะสมแก่ประเทศสยามแล้วจึงได้ปรับปรุงยกขึ้นเป็นเค้าโครงการซึ่งรายละเอียดเนื้อหาของสมุดปกเหลืองนั้นแบ่งออกได้เป็น11หมวดหากมองดูโดยไม่ได้ยึดอคติเรื่องที่ดีๆและพอเป็นไปได้ก็มีอยู่เช่นหมวดที่2ความไม่เที่ยงแท้แห่งการเศรษฐกิจในปัจจุบันและหมวดที่3การประกันความสุขสมบูรณ์ของราษฎรซึ่งทั้ง2หมวดนี้ได้กล่าวโดยรวมถึงความไม่เที่ยงแท้ของมนุษย์ความร่ำรวยยากจนเป็นสิ่งที่ผันแปรได้ในขณะที่นายปรีดีมองว่าองค์กรเดียวที่จะให้หลักประกันต่อคุณภาพชีวิตของราษฎรทุกคนคือรัฐบาลดังนั้นการบริหารจัดสรรปันส่วนโดยรัฐบาลแต่เพียงผู้เดียวเป็นสิ่งที่ควรกระทำแต่หมวดที่ถูกพูดถึงและมีข้อขัดแย้งมากก็ไม่พ้นหมวดที่4ว่าด้วยเรื่องแรงงานที่สูญเสียไปและพวกหนักโลกซึ่งโจมตีการทำงานแบบเอกชนว่าเป็นการแข่งขันแบบต่างคนต่างทำทำให้แรงงานสูญเสียไปโดยปล่าประโยชน์ไม่เกิดเอกภาพส่วนพวกหนักโลกหรือพาราไซต์โซเชียลนั้นนายปรีดีได้ให้นิยามเอาไว้โดยสรุปหมายถึงคนที่ไม่ทำให้เกิดรายได้และอาศัยผู้อื่นในการดำรงอยู่จากทฤษฎีพวกหนักโลกนั้นมีการนิยามเอาไว้หลากหลายที่มีตัวอย่างปรากฏในประวัติศาสตร์ต่างประเทศก็มีเช่นในกรณีที่พวกนักการเมืองสังคมนิยมโซเวียตมักนิยมกล่าวหาชนชั้นสูงว่าเป็นปรสิตทางเศรษฐกิจโดยอิงจากเนื้อเพลงภาษารัสเซียของเพลงสังคมนิยม The Internationalในขณะที่ฝ่ายนาซีเยอรมันมองว่าพวกหนักโลกเป็นพวกเผ่าพันธุ์กาฝากที่ไม่เสียภาษีและต้องกำจัดโดยเฉพาะชาวโรมาเนียและชาวยิวเป็นต้นนายปรีดีให้เหตุผลว่าบุคคลจำพวกนี้นอกจากจะหนักโลกแล้วยังเป็นเหตุให้ราคาสิ่งของเพิ่มขึ้นได้ถ้าปล่อยให้คงอยู่ก็จะกลายเป็นคนขี้เกียจไป
ไม่มีวิธีใดที่ดีกว่าการที่รัฐบาลจะประกอบการเศรษฐกิจเสียเองและหาทางบังคับให้ราษฎรประเภทนี้ทำงานจึงจะใช้แรงงานของพวกหนักโลกนี้ให้เป็นประโยชน์แก่บ้านเมืองได้หากนำทฤษฎีพวกหนักโลกมาใช้ในยุคปัจจุบันตัวอย่างที่เข้าข่ายตามที่นายปรีดีนิยามก็มีเช่นผู้ไม่บรรลุนิติภาวะขอทานชนชั้นสองพวกเลี่ยงภาษีพวกลักลอบเข้าเมืองพวกค้าของเถื่อนเป็นต้นเพราะคนเหล่านี้ไม่ก่อให้เกิดรายได้ต่อรัฐนายปรีดีได้ยกตัวอย่างประเทศที่ประสบความสำเร็จเช่นเยอรมนีโดยยกนักเศรษฐศาสตร์ชาวเยอรมันที่อ้างว่าการที่บ้านเมืองเยอรมนีเจริญได้นั้นจะต้องทำให้รัฐสมบูรณ์ก่อนทั้งอุตสาหกรรมเกษตรกรรมศิลปะวิทยาจึงจะมีการแข่งขันระหว่างประเทศและเวลานั้นเยอรมนีเจริญได้เพราะรัฐบาลเป็นผู้ประกอบเศรษฐกิจเองเช่นรัฐบาลฮิตเลอร์อังกฤษก็มีแมคโดนัลด์ฝรั่งเศสก็มีดาราดีแยเป็นรัฐบาลซึ่งหากทำสำเร็จก็ไม่ต้องกลัวการปิดประตูทางการค้าระหว่างประเทศแบบรัสเซียนักวิชาการบางคนมองหัวข้อนี้ว่าเป็นทฤษฎีที่คล้ายกับแนวคิดแรงงานของรัฐซึ่งเปรียบได้กับการบริหารกิจการทาสแบบหนึ่งซึ่งเคยเกิดขึ้นในโซเวียตรัสเซียเช่นนารวมเป็นต้นแต่สิ่งที่ทำให้เขาโครงเศรษฐกิจของนายปรีดีได้รับข้อโต้แย้งอย่างมากในหมู่รัฐบาลคือเรื่องของการเรียกเก็บภาษีมรดกและการปฏิรูปที่ดินที่นายปรีดีต้องการให้รัฐจัดซื้อที่ดินเอกชนทั้งหมดแม้ว่านายปรีดีได้กล่าวอ้างในเรื่องความเสมอภาคเอาไว้บ้างแล้วว่าคนเกลียดชังแนวคิดแบบคอมมิวนิสต์ก็ตามโดยเฉพาะแนวคิดที่จะริบเอาทรัพย์คนรวยมาแบ่งให้คนทั่วไปอย่างเท่าเทียมกันแต่เขาโครงเศรษฐกิจดังกล่าวก็ยังสร้างความขัดแย้งรุนแรงไปอันมากในคณะรัฐบาลในเวลานั้นอยู่ดีทางฝ่ายพระยามโนปกรณ์นิติธาดามีความเห็นว่าให้ดำเนินการในเรื่องนี้แบบค่อยเป็นค่อยไปแต่อีกฝ่ายหนึ่งที่นำโดยนายปรีดียืนยันที่จะนำเขาโครงเศรษฐกิจมาใช้ทั้งหมดและทำการเปลี่ยนแปลงเศรษฐกิจเลยทีเดียวพระยามโนปกรณ์นิติธาดาไม่เห็นด้วยโดยกล่าวว่าเขาโครงดังกล่าวดำเนินการตามหลักการของลัทธิคอมมิวนิสต์เมื่อเรื่องความขัดแย้งเกี่ยวกับสมุดปกเหลืองล่วงรู้ไปถึงพระเนตรพระกรรณพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระองค์จึงได้ทรงตรวจสอบและมีพระบรมราชวินิจฉัยถึงเขาโครงเศรษฐกิจหรือที่เรียกว่าสมุดปกขาวสรุปได้ว่าโครงการในสมุดปกเหลืองเป็นโครงการคล้ายคลึงกับที่ประเทศโซเวียตรัสเซียใช้อยู่โดยทรงกล่าวไว้ตอนหนึ่งว่าสรุปความเรื่องที่ได้พิจารณามาแล้วนี้ย่อมเป็นความเห็นส่วนตัวของข้าพเจ้าซึ่งจะเป็นการถูกต้องหรือไม่นั้นก็เป็นแต่ความคิดของข้าพเจ้าเท่านั้นการที่จะรู้ว่าใครเป็นคนถูกหรือผิดก็ต้องทดลองดูเท่านั้นจึงจะเห็นได้แต่มีข้อสำคัญอันหนึ่งที่เห็นชัดเจนอย่างไม่ต้องเป็นสิ่งสงสัยเลยว่าโครงการนี้นั้นเป็นโครงการอันเดียวอย่างแน่นอนกับที่ประเทศรัสเซียใช้อยู่ส่วนใครจะเอาอย่างใครนั้นข้าพเจ้าไม่ทราบสตาลินจะเอาอย่างหลวงประดิษฐ์หรือหลวงประดิษฐ์จะเอาอย่างสตาลินก็ตอบไม่ได้ตอบได้ข้อเดียวว่าโครงการทั้งสองนี้เหมือนกันเหมือนจนรายละเอียดเช่นที่ใช้และรูปของวิธีการกระทำจะผิดกันก็แต่รัสเซียนั้นแก้เสียเป็นสยามหรือสยามนั้นแก้เสียเป็นรัสเซียถ้าสตาลินเอาอย่างหลวงประดิษฐ์ข้าวสาลีแก้เป็นข้าวสารหรือข้าวสารแก้เป็นข้าวสาลีรัสเซียเขากลัวอะไรสยามก็กลัวอย่างนั้นบ้างรัสเซียเขาหาวิธีตบตาคนอย่างไรสยามก็เดินวิธีตบตาคนอย่างนั้นบ้างส่วนเรื่องคนหนักโลกนั้นพระองค์ทรงมีพระบรมราชวินิจฉัยว่าคนหนักโลกดังผู้เขียนกล่าวนี้ข้าพเจ้าไม่เห็นว่าจะหมดไปได้นอกจากนั้นใครจะยอมว่าใครหนักโลกเรามักเห็นตัวเราไม่ถนัดเสมอต่างคนต่างก็นึกเช่นนั้นเสมอเป็นธรรมดาเห็นว่าทำความดีใช้ชาติคนอื่นเขาก็คงมีเหตุผลอย่างเดียวกันที่จะนึกดังนั้นคนเราย่อมมีใจคิดด้วยกันใครจะมาเป็นผู้ตัดสินว่าใครผิดใครถูกโดยไม่มีข้อพิสูจน์อย่างใดชัดย่อมไม่ได้เช่นพวกปรปักษ์ของรัฐบาลมาจำพวกที่กล่าวมาข้างต้นนั้นเขาอาจเห็นตัวเขาไม่หนักโลกแต่เห็นคนอื่นหนักก็ได้ส่วนเรื่องที่ฝ่ายรัฐจะเป็นผู้ทำธุรกิจแต่เพียงผู้เดียวนั้นพระองค์ได้ทรงระบุไว้ว่าในข้อความในพระราชบัญญัติที่จะออกกำหนดอยู่ชัดๆแล้วว่าราษฎรมีสิทธิ์ในอสังหาริมทรัพย์ไม่ได้การเช่นนี้จะไม่เรียกว่าเป็นการบังคับเป็นการตัดเสรีภาพในทางที่ถูกกับกฎหมายและถูกหลัก6ประการที่คณะราษฎรได้ประกาศในหลักเสรีภาพดังนี้หรือจะเรียกได้ว่าในความมุ่งหมายจัดตามโครงการนี้จะพยายามมิให้ราษฎรกลายเป็นสัตว์แต่ก็ต้องเป็นทาสเสียอีกและแทนที่จะเรียกว่าข้าราชการก็กลายเป็นรัฐทาสเสียมากกว่าสัตว์ที่อดอยากได้มากกว่ามนุษย์เพราะมันหายากินได้สบายกว่าแต่รัฐทาสนี้ไม่มีทางจะหากินที่เดียวนอกจากเป็นทาสเพราะจะไปเพาะปลูกอะไรกินก็ไม่ได้เสียแล้วตกลงต้องอยู่ในฐานะที่ขาดเสรีภาพเสียยิ่งกว่าสัตว์พาหนะเสียอีกส่วนเรื่องที่อ้างว่าควรทำเหมือนฮิตเลอร์แมคโดนัลด์หรือดาราดีแยเพื่อเลี่ยงการปิดประตูทางการค้านั้นพระองค์ทรงมีพระบรมราชวินิจฉัยว่าเป็นความไม่เข้าใจเกี่ยวกับรัสเซียของนายปรีดีเพราะรัสเซียขาดวัตถุดิบอุตสาหกรรมต้องอาศัยชิ้นส่วนจากต่างประเทศ
การจะกดดันรัสเซียนั้นไม่จำเป็นต้องใช้ทหารขอเพียงตัดเสบียงโดยการปิดประตูการค้ารัสเซียก็เสียหายพระองค์ทรงมองว่าไม่ควรรีบทำตัวเป็นรัสเซีย2ส่วนเรื่องพระศรีอานที่นายปรีดียกกล่าวมานั้นตามความเชื่อนั้นจะมาในปี5000แต่ตอนนี้คือปี2475จะรีบด่วนไปทำไมอย่าชิงสุกก่อนหามไปเลยถ้าโมรีบเก็บต้นกาลปพฤกษ์เสียแต่ตอนที่ยังไม่สุกพอก็จะหาดอกผลไม่ได้สมเด็จพระสมณะโคดมสอนให้เชื่อเหตุผลไม่ใช่บังคับให้เป็นทาสแบบอเวจีพระศรีอานคอยชิงสุกก่อนหามดังที่โครงการเศรษฐกิจกำหนดเรื่องความขัดแย้งทางเค้าโครงเศรษฐกิจที่ดูจะแก้ได้ไม่ง่ายนั้นสมเด็จพระนางเจ้ารำไพพรรณีพระบรมราชินีได้กล่าวถึงเรื่องนี้ในความตอนหนึ่งว่าในหลวงทรงรับสั่งว่าขอให้ท่านเป็นคนตั้งให้เถอะหมายความว่าจะทรงเลือกตัวบุคคลเองเพื่อจะได้เป็นพี่เลี้ยงไปก่อนจนกว่าจะมีผู้แทนที่ทำงานได้จริงๆจังๆแล้วจึงจะปล่อยให้ทำกันไปแต่ทางฝ่ายรัฐบาลเขาก็ไม่ยอมเขาก็ตั้งของเขามาแต่ถึงอย่างไรเมื่อพระยามโนเป็นนายกแล้วในหลวงก็ยังรับสั่งว่าพอมีหวังที่จะพยุงกันให้เรียบร้อยไปได้แต่พอมาถึงตอนที่หลวงประดิษฐ์เขียนโครงการเศรษฐกิจขึ้นมานั่นน่ะเราก็ค้านไปในหลวงรับสั่งว่าชักไม่ค่อยจะดีเสียแล้วรู้สึกว่าจะมีเรื่องยุ่งจนกระทั่งถึงปี76ท่านรับสั่งว่าหมดหวังที่จะช่วยให้เรียบร้อยเสียแล้วหรือแม้แต่ในหลุยส์คิวรีวัตนักหนังสือพิมพ์ในสมัยนั้นได้กล่าวไว้ว่าเมื่อนายปรีดีพนมยงค์ได้ลุกขึ้นไปจ่ายแจกสมุดปกเหลืองซึ่งบรรจุเขาโครงเศรษฐกิจแผนใหม่อันได้ก่อให้เกิดความตะลึงพึงเพลิดขึ้นทั่วไปเพราะผู้ที่ได้ศึกษาและรู้ถึงวิธีการของคอมมิวนิสต์นั้นจะปฏิเสธไม่ได้เลยว่าภายในสมุดเล่มนั้นได้คัดลอกเอาหลักในตำรับเศรษฐกิจของคาร์ล มาร์กซ์เข้าไว้ตั้งแต่บรรทัดแรกจนถึงบรรทัดสุดท้ายอันหนึ่งช่วงนั้นมีการเคลื่อนไหวเกี่ยวกับเรื่องการจัดตั้งพรรคคอมมิวนิสต์สยามที่คณะรัฐมนตรีและประชาชนส่วนใหญ่กลัวนั้นเป็นที่รู้กันแพร่หลายแล้วในกลุ่มผู้มีการศึกษาและชาวจีนทั่วไปจึงเป็นสาเหตุสำคัญที่ทำให้การแก้ไขปัญหาทางเศรษฐกิจของนายปรีดีไม่เป็นผลสำเร็จเพราะทั้งราษฎรข้าราชการและเจ้าต่างก็กลัวการเสียสิทธิส่วนตัวเหมือนกันทุกคนหลังจากนั้นไม่นานก็ปรากฏว่ามีเสียงวิพากษ์วิจารณ์อย่างรุนแรงถึงกับมีการประณามว่าเป็นโครงการคอมมิวนิสต์โดยเฉพาะในประเด็นที่ให้รวมปัจจัยการผลิตส่วนใหญ่คือที่ดินแรงงานและทุนให้รัฐดำเนินการแทนเอกชนจนเกิดความแตกแยกอย่างชัดเจนขึ้นทั้งในคณะรัฐมนตรีและผู้นำของคณะราษฎรด้วยกันเองกรณีนี้มีการวิพากษ์วิจารณ์กันอย่างกว้างขวางทั้งสนับสนุนและคัดค้านพระยามโนปกรณ์นิติธาดาจึงตั้งคณะอนุกรรมการพิจารณาเขาโครงเศรษฐกิจขึ้น14คนเมื่อวันที่12มีนาคม2476มีพระยามโนปกรณ์นิติธาดาเป็นประธานท้ายที่สุดความเห็นแตกออกเป็น2ทางทั้งสนับสนุนและคัดค้านอย่างไม่เป็นเอกฉันท์ฝ่ายที่เห็นด้วยกับเขาโครงคือพวกของนายปรีดีฝ่ายที่ไม่เห็นด้วยคือฝั่งพระยามโนปกรณ์และพระยาทรงสุรเดชและได้ถูกนำเข้าสู่ที่ประชุมคณะรัฐมนตรีอีกครั้งวันที่28มีนาคมโดยมีผู้เข้าประชุม19คนในขณะที่กระแสวิพากษ์วิจารณ์กำลังดำเนินไปอย่างรุนแรงในหมู่สมาชิกสภาปรากฏว่าฝ่ายที่ไม่เห็นชอบด้วยมีมากกว่าถึง11คนโดยมีผู้เห็นชอบกับเขาโครงนี้เพียง3คนและงดออกเสียงไปถึง5คนจากบันทึกของนายยาสุกิจิยาตาเบะผู้เขียนหนังสือทูตญี่ปุ่นผู้เห็นเหตุการณ์ปฏิวัติ2475การเปลี่ยนแปลงในประเทศสยามได้กล่าวไว้ว่าพวกสายกลางในคณะรัฐมนตรีได้พยายามอธิบายชักจูงให้หลวงประดิษฐ์มนูธรรมเปลี่ยนเป็นพวกสายกลางรวมทั้งพยายามประนีประนอมระหว่างกันแต่หลวงประดิษฐ์มนูธรรมนั้นเป็นนักการเมืองแบบยูโทเปียฉะนั้นเขาจึงยึดถือความคิดของเขาอย่างดื้อดึงเมื่อข้อเสนอของเขาถูกปฏิเสธในคณะรัฐมนตรีและพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเองก็ไม่เห็นด้วยหลวงประดิษฐ์มนูธรรมได้ทำการรวบรวมผู้ที่เห็นด้วยกับเขาในสภาผู้แทนราษฎรซึ่งเหมือนกับเป็นการต่อต้านพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าและฝ่ายรัฐบาลโดยพยายามเปลี่ยนแปลงกระแสและแนวโน้มของสภาผู้แทนราษฎรรวมถึงการใช้วิธีคุกคามและไม่ถูกต้องจากหนังสือตัวตายแต่ชื่อยังของสวรักษ์ยังได้ขยายความให้เห็นภาพความขัดแย้งแตกร้าวรุนแรงระหว่างคณะราษฎรด้วยกันเองเอาไว้ว่าสมาชิกรัฐสภาที่เข้าข้างนายปรีดีบางคนโกรธแค้นนักเคยพกปืนก๋าคว้าอำนาจไว้ได้ที่ลานพระรูปทรงม้าไม่มีหน้าไหนโต้แย้งสำเร็จมาแล้วย่ามใจหันกลับไปใช้วิธีพกปืนเข้าไปในรัฐสภาหยิบออกมากระแทกโครมลงบนโต๊ะขู่ท่านรัฐมนตรีผู้มีวัยสูงให้หงอพร้อมกับคำรามว่าพวกเราเปลี่ยนแปลงการปกครองมาเพื่อจะทำนุบำรุงราษฎรหาได้ตั้งใจชุบเลี้ยงพวกเท่าหัวงูไว้ให้ขัดคอขัดใจไม่ตั้งแต่นี้ต่อไปใครขัดใจจะส่งไปอยู่กับยมพระบาลและพวกพ้องกลุ่มนี้ก็ฮาขึ้นพร้อมกันหลายคนชูปืนหราพวกคณะรัฐมนตรีบางคนหงอเอาจริง
จะขอลาออกบ้างไม่ยอมไปประชุมรัฐสภาบ้างนายพันเอกพระยาทรงสุรเดชจึงสั่งให้ทหารยามหน้าประตูรัฐสภาตรวจค้นมิให้สมาชิกพกปืนเข้าไปด้วยเท่านั้นแหละสมาชิกรัฐสภาส่วนใหญ่ก็กลายเป็นกระชุนนุ่นที่ถูกเปลวไฟเรียนลุกเป็นฟืนเป็นไฟขึ้นมาทันทีสมาชิกต่อว่าต่อขานเป็นการใหญ่สมาชิกรัฐสภาที่ตั้งตัวเป็นปรปักษ์ยิ่งเพิ่มความได้ใจถึงกับเข้าไปในตึกที่ทำการเลขาธิการคณะรัฐมนตรีที่วังปารุษสักวันพร้อมกับชูปืนหราในมือหูร้อยโทประยุรพมรมนตรีผู้เป็นเลขาธิการคณะรัฐมนตรีว่าสั่งการออกมาเดี๋ยวนี้ให้ทหารยามเริ่มตรวจค้นมิฉะนั้นจะยิงไม่เลือกหน้ารัฐบาลรีบปิดกั้นความโอลเวงด้วยการตราพระราชกฤษฎีกาปิดสภาผู้แทนและยุบคณะรัฐมนตรีในวันที่1เมษายน2476โดยมีรัฐมนตรีเซ็นชื่อรับสนองพระบรมราชโองการถึง13คนวันที่1เมษายนนั้นเองบางฝ่ายของคณะราษฎรเรียกวันนี้ว่าเป็นวันรัฐประหารเงียบระหว่างที่เกิดเหตุความขัดแย้งเรื่องเค้าโครงเศรษฐกิจทำให้คณะรัฐบาลแตกออกเป็น2ขั้วอำนาจคือขั้วของพระยามโนปกรณ์และพระยาทรงสุรเดชซึ่งเป็นพวกหัวกลางๆและอีกขั้วหนึ่งคือคณะนายปรีดีและพระยาพหลซึ่งเป็นพวกหัวรุนแรงอย่างชัดเจนฝ่ายพระยาทรงสุรเดชเริ่มเป็นมิตรกับพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมากขึ้นแต่ในทางกลับกันกลุ่มที่นิยมนายปรีดีก็มองพระองค์เป็นศัตรูไปด้วยพอมีการรัฐประหารเงียบก็เกิดเป็นแรงกดดันนำไปสู่การปิดหนังสือพิมพ์บางฉบับที่ให้การสนับสนุนคณะราษฎรอีกทั้งทำให้นายปรีดีต้องลี้ภัยไปยังประเทศฝรั่งเศสและสมาคมคณะราษฎรที่เป็นกองกำลังข่าวกรองของคณะราษฎรได้ถูกยกเลิกในที่สุดเหลือแต่เพียงสโมสรคณะราษฎรที่ห้ามมิให้เคลื่อนไหวทางการเมืองใดๆผลพวงของความขัดแย้งนั้นยังทำให้รัฐบาลต้องออกพระราชบัญญัติป้องกันการกระทำอันเป็นคอมมิวนิสต์พุทธศักราช2476ออกมาใช้ด้วยส่งผลให้มีการกวาดล้างจับกุมพวกพรรคคอมมิวนิสต์สยามจากเวียดนามที่ปักหลักมาตั้งแต่ก่อนการเปลี่ยนแปลงการปกครองอีกด้วย